อย่างที่เคยได้พูดในรายการหลายครั้งแล้วนะครับมีกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทยที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขคือคนที่เขียนกฎหมายเนี่ยคือคนไทยกันเองเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับไหนนั้นมีปัญหาก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับแน่นอนรวมไปถึงฉบับใหญ่นั่นก็คือรัฐธรรมนูญควรที่จะได้รับการแก้ไขแต่ว่ามีกฎหมายฉบับอื่นเยอะไม่ว่าจะเป็นพรบร่วมทุนนะฮะพรบหัวประมูลพรบสองฉบับนี้นั้นก็มีปัญหาในการกีดกั้นไม่ให้บริษัทเอกชนนั้นสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมีบทบาทสําคัญ นอกเหนือไปจากนั้นพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงกฎหมายอีกหลายๆลาฉบับประมวลกฎหมายอาญาหลายๆมาตราก็ต้องรับการแก้ไขรายการนี้ไม่ได้ซิงเกิลเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแต่ว่าเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็แก้ไขได้เช่นเดียวกัน เรื่องของหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันดูเหมือนว่าจบไปแต่ว่ามติของสารรัฐธรรมนูญในรอบที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับคดีของคุณสมยศพฤกษา,กาเกษมสุขเนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในความที่สารรัฐธรรมนูญเองพยายามที่จะตีความมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เป็นอภิรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่คําพูดของผมเป็นคําพูดของนักวิชาการหลายท่านนะครับ คนที่เขียนเรื่องนี้ได้อย่างดีและก็เขียนมาหลายครั้งแล้วก็คือนักปรัชญาชายขอบนะครับนี่คือชื่อของนาปกาของคอลัมนิสท่านนี้ผมไปอ่านดูในเว็บไซต์ประชาไทยนักปรัชญาชายขอบเขียนในประเด็นนี้ว่าการที่สารมนูญวินิจฉัยว่ามาตราหนะึ่งสองนั้นไม่ได้กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา45 วักหนึ่งแต่ประการใดเพราะบุคคลทุกคนยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตที่ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา1นึนี้คำวินิจฉัยนี้ของสารรัฐธรรมนูญในมุมของนักประชาชัยขอบเนี่ยก็คือหมายความว่าประชาชนนั้นมีเสรีภาพในการวิจารณ์ตรวจสอบบุคคลสาธารณะตั้งแต่ระดับรัฐบาลลงมาได้อย่างเต็มที่ตามหลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนยกเว้นสถาบันกษัตริย์นะครับนี่คือนี่คือวิธีการตีความจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่นักประชาชายขอบได้เขียนออกมาที่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องคำว่าพิรัฐธรรมนูญเนี่ยผมสรุปมาในขวดนี้นะครับจะให้ดูอยู่บนหน้าจอนักประชาชายขอบบ,บอกว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยคืออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่อีกเพราะว่าความถูกต้องของมาตราหนึ่งสองเนี่ย ถูกตีความโดยสารในมุมมองของนักประชาชาัยขอบว่าศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ารัฐธรรมนูญคือพูดง,ง่ายๆหนึ่งหนึ่งสองนั้นอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญถ้าไปดูในหน้านี้นะครับจะเขียนไว้ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามาตราหนึหนึ่งสองคืออภิรัฐธรรมนูลเพราะความหมายและเจตานารมณ์ของรัฐมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ย่อมหมายถึงการรับรองสิทธิเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนแต่คำวินิจฉัยที่ว่าในเครื่องหมายคำพูดนี้นะดึงจากคำวินิจฉัยเนี่ยเพราะบุคคลทุกคนยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตที่ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนี้ปิดเครื่องเล็บคำพูดทำให้สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนถูกจำกัด ด้วยมาตรา1นึ 2, ฉะนั้นมาตรา1นึ 2, จึงเหนือกว่ารัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่เวทีที่จะถกเถียงกันว่าควรหรือไม่ควรแก้หนึ 2. แต่นี่คือบทวิเคราะห์ที่กําลังจะบอกว่าในคําวินิจฉัยของสาลนูกในรอบที่ผ่านมาในคดีที่เกี่ยวกับคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขที่มีการไปยื่นให้ศาลวินิจฉัยว่ามาตราหนึ่งนนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเนี่ยปรากฏว่าศาลได้พิเคราะห์ ในมุมมองของคนที่อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักประชานชนขอบแต่หลายหลายคนสารได้พิเคราะห์ออกมาในมุมมองของนิติราษฎร์ด้วยแล้วก็กลุ่มคนอื่นด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองนั้นพูดง่ายต่อให้ผิดมาตราสี่สิบห้าของรัฐธรรมนูญต่อให้ผิดมาตราสามของรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องขัดแยง้ง ไม่จําเป็นที่จะต้องขัดแย้งกับมาตรา3และมาตรา45ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็เลยมีบทบาทเป็นอภิรัฐธรรมนูญผมคิดว่าเขาพูดไม่ผิดนะผมคิดว่าเขาเขียนไม่ผิดนักประชา